สิ่งที่เราประสบการณ์ที่เราเคยทำมาอะไรแบบนี้มันเป็นงานมันเป็นเทคนิคที่มากกว่ามันเป็นการเขียนที่แบบมันเป็นส่วนตัวมากกว่าคือแบบเราเขียนแบบมันเป็นทีพุกกันแล้วแบบมันเป็นอารมณ์บางทีมันก็มีบางทีก็ต้องเหมือนกับดูดกัญชาสักมวนหนึ่งแล้วก็เขียนไปแบบมันก็มีอารมณ์นั่นเข้ามาช่วยด้วยมันก็มีส่วนเหมือนกันนะ okay. เพราะผมส่วนมากจะทำงานผมมากไม่เหมือนกับการเขียนโพสเตทที่ว่าเราต้องมานั่งเขียนแบบเรียบๆอะไรนี่เราเอาแบบฟิลลิ่งเราเอาแบบอารมณ์ของผู้กันเลยความหมายมันงานผมมันไม่ค่อยมีมันไม่ค่อยมีสตอรี่เป็นเหมือนแบบเป็นเนื้อเรื่องมากมายผมแค่โชว์จักๆมากกว่าโชว์จะเป็นงานแบบเนี่ยเป็นโมเดิร์นเหมือนของพี่เขาใช่ไหมแบบนี้เขาต้องคิดเรื่องราวเขาต้องมีการทำมาของเป็นงานใช่แต่ของผมนี่มันเขียนมันซ้อนกันด้วยทีผู้กันถ้าเขียนครั้งแรกมันมีรอยแปลงใช่ไหมพอครั้งที่สองทำทับกันมันก็มีมิติขึ้นมันจะมีเป็นเท็กเจอร์อะไรขึ้นมาทีเรื่องการซอฟของสีที่มันมาลอยต่อกันหรือว่าเป็นการจุ่มสีพร้อมกันทีเดียวสามสีอะไรแบบนี้สามสี่สีในเพลงอันเดียวแล้วก็ปัดทีเดียวแล้วก็มันก็เกิดเป็นแล้วมันลอยขนเพลงขนอะไรที่มันลอยนูนลอยเป็นเนี้ยพวกเนี้ยมันจะช่วยได้เยอะอารมณ์ดีๆนะเราจะเขียนเร็วมากบางทีไม่ถึงวันเลยครับบางทีสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงก็จบเหมือนกันเขียนแบบจริงอ่ะบางทีเราพูดกันตรงๆคือเราทิ้งตรงนั้นมานานแล้วไงเมื่อตอนเราสตาร์ทดีตอนเราเรียนอยู่อ่ะไอ้นั้นตอนนั้นเราโอเคเราแม่นมากเพราะว่าเราเคยอยู่ในยุคที่เราพอเรามาอยู่ในร้านมาทำงานหาเงินใช่ไหมเราก็ต้องใช้เครื่องอะไรพวกนี้ช่วยมันก็เลยไป
ติดนิสัยกับความเคยชินได้มากกว่าโอเคแล้วถ้าเราล่างเองไปเขียนคนเองอ่ะบางทีเรากลัวด้วยซ้ำเรากลัวมันจะไม่เหมือนมั่งแต่ถ้าเราเราเขียนออกมาในตลกตลกเราเขียนได้เราเขียนแบบให้มันเวอร์ไปอ่ะบิดบิดมันอ่ะมึกยังหนุ่มเลยเนี่ยอ่านอ่านให้ฟังก็ได้เป็นโภคค้ายานี่ก็เข้าคอร์รัปชันมันเองเป็นครูเป็นครูนี่น่าจะยากนะก็เป็นนี่แหละแน่นอนมาเพื่อนแล้วมันก็เป็นวิถีเดียวแหละก็เป็นศิลปินวาดอยากตอบอันนี้เหรอเป็นคำถามที่ชอบอยากตอบที่สุดเหรอไม่ไอ้นี่ก็คือมันตอบได้หมดข้อแรกเรารู้สึกจะเขียนยังไงแล้วเราก็ถ่ายทอดออกมาแบบเหมือนกับงานแบบทีเดียวจบงานเอ็กเพรสเขาเรียกเอ็กเพรสชนิดแล้วทำไมจะทำไม่ได้ก็ในเมื่อฝีมือขนาดนี้ยังไงก็ทำได้ไม่ใช่หรอไม่มันก็ทำได้แต่มันก็ยังคนเรามันก็ทำได้แต่มันก็ไม่บรรลุหรอกบางทีมันก็ยังมีขัดอะไรมั่งที่ทำมาร้อยชิ้นบางทีอาจจะดีแล้วอีกชิ้นอะไรก็ว่าไปแต่มันไม่ใช่ว่าปิ๊กเหมือนทุกชิ้นมันก็คล้ายๆกับเหมือนกับอาจารย์ตะวันดัชนีเวลาแกเขียนนานี่แหละบางทีมันดูงานบางทีเราดูงานนั้นมาอันไหนที่มันออกมาไม่ดีพอเราดูนานๆอ่ะมันอยู่กับเรานานๆเราเบื่อบางทีอ่ะมันติดอยู่ฝาบ้านนานๆมันเบื่อพอมันเบื่อเสร็จปั๊บต้องดึงรูปนั้นน่ะมาลงบางทีอ่ะบางทีมาเขียนซ้ําค่ะบางทีเคยน้ําแบบเขียนบางทีเขียนอารมณ์ไม่ออกเคยเตะฟิล์มทิ้งหักไปหลายอันแล้วบางทีแบบมันว่าทําไมมันทําไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยบางทีมันอารมณ์มันจะอยู่ตรงนั้นค่ะมีการตลาดเขาเป็นคนพูดเก่งอะไรมันก็น่าจะไปได้เหมือนกันแต่ถ้าเป็นคนอารมณ์เขียนเหมือนกับเราแบบเนี้ยเราก็ยากอยู่เหมือนกันถ้าบางคนก็เขียนสะสมงานก็นู่นต้องรอให้ตายก่อนนู่นแหละต้องรอให้ได้ชอบสะสมใช่ไหมก็ยังไม่ได้รู้เลยว่าตัวเองขายหาได้หรือเปล่าพอตายไปแล้วการใช้ดำรงชีวิตเลยเข้ามาอยู่ด้วยแค่นั้นเองแต่ถ้าเกิดว่าเราตัดตรงนี้ไปได้ผมว่างานบางทีมันอาจจะดีกว่านั่นนะผมคิดว่าถ้าเกิดว่ามันพร้อมนะถ้าจิตใจพร้อมเหมือนกับเรามีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเรามีสตูดิโออยู่ในเป็นบ้านเป็นสวนอะไรที่ว่า อยู่แบบสบายใจอะไรเนี้ยไอ้ตรงนั้นน่ะผมว่าสำคัญผมว่าการทำงานจะออกมาดีมากกว่าไอ้นี่เรายังดิ้นรนอยู่กับเรื่องเงินเรื่องอะไรด้วย มันหลายอย่างก็งานก็เกี่ยวกับคนนี่แหละแต่ว่ามันต้องเราต้องไปหาเอาเองเราต้องไปเดินทางเราต้องมีการเดินทางเราต้องไปเจอเอาเองก็เหมือนกับเราชอบเขียนคนอินเดียเราต้องไปอินเดียเลยเราต้องไปเจอเหตุการณ์จริงเลยแล้วก็เราก็เก็บไปเขียนมาอย่างนั้นแหละหรือว่าเราไปเขียนที่นั่นเลยว่ามันจะดีว่ะแต่มันต้องพร้อมแค่นั้นเองใช่ค่ะเขียนอยู่ที่ว่าเขียนนะทำให้ผมแบบมีแบบสนุกอ่ะจะเป็นงานพวกคนเก๋อะไรพวกนั้นมากกว่างานที่ว่าเป็นพวกซาดูพวกอะไรอ่ะเพราะอารมณ์ของเขาอ่ะมันได้หมดเลยทั้งเสื้อผ้าทั้งความเก่าความอยู่แบบความรันทดหรือว่าดูแบบกั้นกล้านเหมือนกับคุณไม่ได้อาบน้ำแบบอะไรแบบเนี้ยมันชอบสร้างงานแบบนั้นมากใช่แบบเลงๆอ่ะแล้วทีผู้กันเราก็มันจะเลงด้วยแล้วงานมันก็ออกอารมณ์มันก็จะแบบ